วิธีตัดแขนเสื้อโดยไม่ตัดจากปลายแขนกรณีเคสแบบนี้นะคะที่เราเจอก็คือจะเป็นแขนเสื้อที่ปลายแขนมีลายหรือว่าในส่วนของปลายแขนเนี่ยไม่สามารถตัดได้จริงๆนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขความยาวได้นะคะแก้ไขมันสั้นขึ้นโดยที่เราค่ะจะตัดจากหัวแขนแทนหัวแขนนะคะหัวไหล่ตรงนี้ค่ะตัดแทนนะคะเพื่อให้ความยาวของแขนตรงเนี้ยมันสั้นลงนะคะก่อนอื่นค่ะก็ให้เขาเนี่ยลองสวมดูก่อนแล้วเราก็ลองพับทบขึ้นดูนะคะพับทบจากปลายแขนตรงนี้ค่ะขึ้นมาว่าเขาต้องการจะเอาขึ้นเนี่ยตัดขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสมมติว่าเราวัดดูแล้วเขานะคะต้องการเอาขึ้นเนี่ยอยู่ที่2นิ้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะก็ให้เรานะคะเลาะแขนออกมาก่อนเลาะวงแขนนะคะออกมาก่อนค่ะแล้วก็แยกมาเป็นตัวแขนก่อนแบบนี้ต่อจากนั้นค่ะก็ให้เรานะคะเอา2นิ้วตัวเนี้ยค่ะมาวัดจากตรงด้านบนนะคะลงมานะวัดจากตรงนี้ค่ะลงมา2นิ้วใช่มั้ยนี่ค่ะก็ไล่มาเลย2นิ้ว2นิ้ว2นิ้วแบบนี้นะคะพอเราค่ะวัดลงมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ตัดนะคะส่วนนี้ออกเลยส่วนของด้านบนค่ะแขนก็จะสั้นขึ้นแล้วนะคะแขนเสื้อก็จะสั้นขึ้นแล้วต่อจากนั้นค่ะพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็เอาแขนตัวนี้นะคะมาวางทาบกับวงแขนก่อนสมมติว่ามาวางทาบแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ให้ดูนะคะว่ามันสามารถที่จะเย็บประกบนะคะกลับเข้าไปได้ไหมถ้าหากว่าแขนเสื้อตัวนั้นค่ะของเดิมเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่มากมันก็สามารถที่จะเย็บประกบนะคะให้เข้าไปเนี่ยเหมือนเดิมได้แต่ถ้าเกิดว่าพอเราค่ะเอามาวางประกบแล้วเนี่ยเราลองเช็คไซส์ดูแล้วเนี่ยค่ะวงแขนของตัวแขนเสื้อกับตัวที่เป็นวงแขนของตัวเสื้อตัวเนี้ยค่ะพอมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันสั้นกว่ามันจะเจอกรณีแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเพื่อนๆดูว่าแขนนะคะมันสโลปลงมาแบบนี้เนาะแขนเนี่ยมันสลบลงมาจากใหญ่ลงมาเล็กนะคะพอเราเก็บเข้าอย่างเงี้ยตรงส่วนเนี้ยค่ะมันมีโอกาสที่มันจะเล็กกว่าอยู่แล้วนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาตรงส่วนนี้นะจะเล็กกว่าฉะนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอแบบนี้นะคะก็ให้เราค่ะแทรกผ้านะคะแทรกเป็นผ้าสามเหลี่ยมค่ะตรงบริเวณใต้ท้องแขนตรงนี้นะคะแทรกผ้าเข้าไปใต้ท้องแขนเนี่ยแทรกเข้าไปนิดเดียวค่ะเพื่อให้วงแขนตรงนี้มันกว้างรับกันกับตรงนี้ได้นะคะพอมันกว้างเท่ากันแล้วเนี่ยก็เย็บกลับเข้าไปนะคะโอเคขั้นตอนมีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวิธีการตัดแขนเสื้อนะคะโดยที่เราไม่ตัดจากปลายแล้วก็ตัดจากบริเวณหัวแขนนะคะหรือว่าหัวไหล่ได้อันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการแก้ไขค่ะ